ยิ่งใหญ่มหกรรมมวยไทยเฟสติวัล2022พร้อมผลักดันสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาคนทั่วโลกกองทุนกีฬาจับมือไอคอนสยามเดินหน้าจัดมหกรรมมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยเฟสติวัล2022อย่างยิ่งใหญ่ที่ไอคอนสยามระหว่างวันที่3ถึง5ธันวาคมพร้อมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งนิทรรศการมวยไทยเพื่อเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่ทั่วโลกและจัดแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานประเภทประชาชนชายหญิงและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชิงถ้วยไอคอนสยามต้องขอบพระคุณนะคะสื่อมวลชนทุกๆคนนะคะที่มาเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยนะคะแล้วก็คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็ฝากมานะคะว่าขอให้สื่อมวลชนช่วยกระจายข่าวด้วยว่าเราเนี่ยมีการจัดมวยไทยครั้งนี้คือมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแท้ๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งเฟสติวัลมีทั้งไฟแล้วก็ที่สำคัญมีแฟชั่นมีฟู้ดด้วยนะคะครบตามที่นโยบายรัฐบาลอยากจะให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชนิดนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำอย่างไรให้เรามีแฟชั่นมวยไทยออกไปนอกประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะว่าทาง IOC หรือ International Olympic Committee นะคะก็อนุญาตให้มีการตัดต่อทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปถ่ายทอดในช่องของ IOC ในเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็พูดถึงวันที่4กับวันที่5นะคะที่จะมีการแข่งขันวันที่4นะคะจะเป็นเรื่องของการแข่งขันนะคะมวยไทยเยาวชนนะคะซึ่งจะเป็นเน้นอะไรคะก็คือเน้นการขับเคลื่อนของ IOC ที่เราอยากจะเข้าสู่เอเชียนเกมแล้วก็โอลิมปิกเกมตอนนี้เราเข้าสู่เรียเป็นเกมแล้วนะคะก็ถามว่าทำไมก็คือว่ามวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆพรุ่งนี้เราจะทำให้ดูก่อนว่าเครื่องป้องกันสำหรับเด็กๆเป็นอย่างก็ขอให้ติดตามค่ะส่วนวันที่5นะคะก็จะเป็นลักษณะของมวยไทยที่เรียกว่า Royal World Cup ก็คือทางซาอุดีอาระเบียนะคะโดยเจ้าชายก็คือ Prince Fahad นะคะนำนักกีฬาของซาอุดีอาระเบียมาในวันที่5ส่วนแล้วก็ในขณะเดียวกัน UAE นะคะก็มีคุณทาเรกนะคะก็คือ His Excellency ทาเรกนะคะมาเองก็พานักกีฬาของ UAE มานะคะแล้วก็ของมาเลเซียโดยมกุฎราชกุมารของมาเลเซียนะคะเพราะฉะนั้น Royal World Cup เนี่ยก็จะมาพร้อมนักกีฬาแล้วก็ทางราชวงศ์ของต่างประเทศที่ได้จัดมวยไทยเรียบร้อยแล้วก็ชิงแชมป์ที่นี่ค่ะ